2024 New Isuzu New X ครับคันนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่น Active บางทีรุ่นบนน่ะราคามันสูงไปเนี่ยครับ1ล้าน1แสนนะได้รถ3แถว7ที่นั่งไซส์ใหญ่นะครับดีไซน์ของกระจังหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่จะแตกต่างในเรื่องของทริมที่ได้นะครับพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงใน New X มีการเพิ่มช่องระบายอากาศด้านข้างนี่เหมือนรถยุโรปเลยนะดีไซน์ด้านข้างของเนี้ยตัดโลโก้ Isuzu ไปเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับแบบรถยุโรปเลยเปลี่ยนล้อแม็กกันอยู่แล้วบางทีออกจากโชว์รูมมาล้อยางถอดเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่โชว์รูมเลยด้วยซ้ำนะครับฝาท้ายรุ่นเริ่มต้นก็ออกแรงกันนิดนึงนะครับใครที่ออกรถใหม่นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปซื้อ USB-C กันด้วยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับและวันนี้เราอยู่กับ2024 New Isuzu New X ครับคันนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่น Active รุ่นที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้กันใช่ไหมต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องออนิวเนี่ยขยับตัวขึ้นมานะจากรถกระบะนะครับวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยวันนี้เริ่มมีฐานะมีครอบครัวมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เดินทางต้องใช้โดยสารเนี่ยบางทีรุ่นบนน่ะราคามันสูงไปเนี่ยครับ1ล้าน1แสนนะได้รถ3แถว7ที่นั่งไซส์ใหญ่นะครับ IsuzuMiu X ในรุ่น Active กับเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกันหมดทุกรุ่นย่อยนะคุณจะเห็นไฟหน้ากระจังหน้ากันชนต่างๆเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับวันนี้รุ่น Active มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันครับแน่นอนถ้าผมพาเดินลูดไลน์อัพมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าแทบไม่ได้แตกต่างไปจากตัว Elegant นะครับแทบไม่ได้แตกต่างไปจากตัว Ultimate เลยเพราะว่าดีไซน์ของกระจังหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่จะแตกต่างในเรื่องของทริมที่ได้นะครับพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุ่น Active รุ่นนี้นะคุณจะเห็นว่ากันชนของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำด้านในขณะที่รุ่นบนๆขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้พลาสติกที่เป็นสีดำเงาบางคนบอกฉันไม่ซีเรียสฉันเอาไปเปลี่ยนกันชนฉันเอาไปใส่กันชนเหล็กหน้าหลังอยู่แล้วล้อแม็กที่ได้เป็นล้อแม็ก17นิ้วดีไซน์เดิมเนี่ยไม่เป็นไรฉันออกจากศูนย์บริการมาฉันเอาไปเปลี่ยนแม็กซิ่งนี่คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากๆนะครับจะเห็นว่ามีเบ้าเซ็นเซอร์กะระยะอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้ใส่มาให้นะครับในรุ่นเริ่มต้นรุ่นนี้กระจังด้านหน้าครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยจะเป็นแบบสีเงินนะครับสีเงินเงาๆแบบนี้ก็ดูสวยขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นก่อนหน้านี้นะครับกับรุ่น Minor Change เปลี่ยนแปลงดูหรูหราขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะในส่วนของโคมไฟหน้าครับที่เป็นดีไซน์แบบเบลด์2ชั้นแบบนี้นะแล้วก็ไฟหน้าเป็นมัลติ LED นะครับเป็นแบบไบบีมโปรเจคเตอร์นะอยู่ในโคมเดียวกันทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับดีไซน์ภายในของโคมเนี่ยก็จะเป็น 3Dตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าดีไซน์ภายในถือว่าให้มาดูดีเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่า Active เนี่ยเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆนะครับสัดส่วนยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในรุ่น Active นั่นแหละนะครับใครเหยียบไปรุ่นบนเนี่ยเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมีอะไรขึ้นมานะครับแต่เรื่องของดีไซน์ที่เป็นฮันนี่โคมแบบเนี้ยไม่แตกต่างกันเลยขยับไป Elegant ขยับไป Ultimate ก็จะเป็นดีไซน์ที่ลักษณะเหมือนกันแบบนี้ฉะนั้นครับอยู่บนถนนน่ะทุกคนขับรุ่น Activeไม่ได้ดูด้อยกว่าการขับรุ่น Elegant หรือว่ารุ่น Ultimate เลยขาดแค่ออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมองไม่เห็นเท่านั้นเองครับเหมือนกับ D-Max ครับใน Miu X มีการเพิ่มช่องระบายอากาศด้านข้างนี่เหมือนรถยุโรปเลยนะดีไซน์ด้านข้างของเนี้ยตัดโลโก้ Isuzu ไปเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับแบบรถยุโรปเลยนะเท่ขึ้นดูหรูหราขึ้นนะครับแล้วก็ช่องบริเวณนี้เป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่มากๆเลยครับนี่ด้านหน้าสวยขึ้นมั้ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับล้อแม็กครับที่บอกไปเนาะจะเป็นล้อแม็กที่ติดยางมาเป็น Grand Tech ของ Dunlop นะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วแน่นอนคนขับ Active วัยรุ่นสร้างตัวพ่อแม่น้องออนิวส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนดีไซน์นะครับเปลี่ยนล้อแม็กกันอยู่แล้วบางทีออกจากโชว์รูมมาล้อยางถอดเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่โชว์รูมเลยด้วยซ้ำนะครับรุ่นนี้ครับจะไม่มีเรื่องของชุดแต่งนะโป่งซุ้มล้อต่างๆชายสเกิร์ตอะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับขยับขึ้นไปเป็นรุ่นบนเองเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าคุณจะซื้อรุ่นย่อยใหม่ท็อปเหนือท็อปของเขาอย่างรุ่น RS เนี่ยถึงจะมีนะครับชุดตกแต่งรอบคันมาให้รุ่นนี้มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับ Active ยังมีอยู่นะเป็นรุ่นเดียวที่ยังมีไฟเลี้ยวตรงนี้อยู่นะครับกระจกข้างเป็นสีดำแต่จะเป็นสีดำด้านนะครับในขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือในรุ่น RS คุณจะได้กระจกข้างแบบนี้แต่เป็นสีดำเงานะครับหลังคาสีขาวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะตัวกระจกเนี่ยด้านข้างนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์สีดำแบบนี้สติ๊กเกอร์สีดำนะขอบประตูต่างๆหน้าต่างเป็นสีดำเนี่ยเสา B เสา C ได้มาเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ให้มาดีคือตัวบันไดจะเห็นว่าได้บันไดเป็นสีดำมาแล้วคือเหมือนรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นนะครับชอบความเท่ความสปอร์ตบันไดข้างก็สีดำมาแบบนี้สวยๆจบๆมาเลย
เช่นเดียวกับด้านหน้านะครับไฟท้ายของเขาเป็นดีไซน์แบบไดนามิกเบลดเหมือนกับดีไซน์ของไฟหน้าเลยโคม Full LED นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเส้นที่เขาเรียกว่า Embrace Line สีดำบริเวณนี้นะครับให้ความรู้สึกที่ไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเหมือนจะเชื่อมต่อกันแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกันนะเป็นชิ้นดำขึ้นมาเฉยๆนะครับแม้ว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะใสนะแต่ว่ากรอบเนี่ยเป็นสีดำให้ความรู้สึกที่แบบดูสปอร์ตนะครับฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกตรงที่3ตรงนี้ดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันรวมถึงกันชนด้านล่างนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เพียงแต่ว่าวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติก4ด้านเท่านั้นเองนี่นะปรับกันชนปรับอะไรใหม่นะฝาท้ายรุ่นเริ่มต้นก็ออกแรงกันนิดนึงนะครับความโดดเด่นอย่างนึงของ Miu X นะครับคือเรื่องของเบาะแถว2แถว3ของเขาเนี่ยที่สามารถพับแบบราบได้เลยเพิ่มพื้นที่ความสนุกเพิ่มพื้นที่การขนสัมภาระให้ทุกคนบางคนเนี่ยชินกับการใช้ D-Max มาเนาะบางคนชินกับการใช้กระบะมาเงี้ยเวลาขนของขนได้เยอะนะครับ Miu X เองเนี่ยพอปรับพับราบได้แบบเนี้ยคนที่อาจจะขนของบ่อยๆเนี่ยก็ยังไม่เสียฟังก์ชันในการขนของแบบรถกระบะไปนะครับเนี่ยแล้วมันราบเลยเบาะแถว2ดังขึ้นมาปุ๊บปรับเอนได้ด้วยนะฮะมาดูข้างในกันนี่ขึ้นลงได้สะดวกนะครับสำหรับคนเป็นครอบครัวมีครอบครัวใหญ่เงี้ยคลิกเดียวขึ้นไปแถว3ได้เลยอาจจะไม่ได้นั่งแถว3ให้ดูนะครับเนื่องด้วยเวลาการรีวิวของเราเนี่ยมีจำกัดเนาะก็ไปย้อนดูรีวิว Miu X นะครับกันได้นะเพราะว่าไม่ได้มีการปรับเรื่องของพื้นที่นั่งพื้นที่โดยสารแต่อย่างใดนะครับรุ่น Active คันนี้บางคนก็บอกว่าเหลือเฟือเหลือพอแล้วไม่ได้อยากได้เบาะหนังสักหน่อยนะครับ Active เนี่ยคุณจะได้เบาะที่เป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้นะครับที่เท้าแขนก็ยังมีที่วางแก้วก็มีให้เป็นไงไม่ได้ตัดทอนออปชันไปนะครับเพียงแต่ว่าเบาะที่ได้เนี่ยเป็นเบาะผ้าซึ่งบางคนก็ชอบเบาะผ้าเพราะบอกว่าดูแลง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายแล้วก็เวลาขึ้นรถมาเนี่ยไม่ร้อนแต่จะบอกทุกคนว่าเบาะหนังของ Miu X เนี่ย Isuzu เขาให้เป็น Cool Max อยู่แล้วที่ไม่สะสมความร้อนแล้วก็สะท้อนความร้อนนะครับฉะนั้นเบาะผ้าหรือเบาะหนังเนี่ยไม่เกี่ยวแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากเอาเบาะผ้าไปแล้วเดี๋ยวไปหาหนังหุ้มที่แบบดีไซน์ฉูดฉาดกว่าดูซิ่งนะครับดูวัยรุ่นหรือว่าเปลี่ยนเบาะคู่หน้าอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับด้านท้ายนี่12โวลต์นะ Active จะไม่มี USB A นะครับไม่มี USB C ที่เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ถ้ารุ่นที่มีพอร์ตชาร์จอะด้านหลังเขาจะเปลี่ยนเป็น USB C ทั้งหมดแล้วนะครับระบบแอร์นะครับอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยตรงกลางไม่มีตู้แอร์หรือเปล่านี่แอร์เขาอยู่ที่ฝ้าแบบนี้นะนี่ปรับพัดลมแยกตอนหลังต่างหากเลยไฟส่องสว่างเป็นสีนี้นะครับที่เห็นเป็นขาวๆอยู่เนี่ยคือไฟ LED ของงานเขาครับเบาะนะครับแน่นอนรุ่น Active รุ่นเริ่มต้นคุณได้เบาะปรับอัตโนมืออยู่แล้วและเป็นเบาะผ้านะเพียงแต่ว่าถึงเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะครับที่เท้าแขนของเขาเนี่ยยังให้มาเป็นหนังอยู่นะไม่ได้แบบว่าให้ที่เท้าแขนแบบผ้าแต่อย่างใดนะครับมีที่วางแก้ว2ตำแหน่งครับและแม้ว่าจะเป็นรุ่น Active แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าคอนโซลกลางของเขาอะไม่มีเบรกมือนะเพราะว่าคุณจะได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮตั้งแต่รุ่น Active เลยนะครับมีฮิวดีเซนตั้งแต่รุ่น Active เลยเป็นไงหัวเกียร์แบบนี้นะครับดีไซน์ของตัวบริเวณคอนโซลกลางนี้ครับจะเหมือนกับ Jet Turbine เนาะก็จะล้อมากับตัว D-Max อยู่แล้วเท่ๆแบบนี้นะครับในรุ่น Active เนี่ยคุณจะได้หน้าจอกลางขนาด8นิ้วนะก็จะเล็กกว่าคนอื่นๆหน่อยแหละแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าทัชสกรีนนะครับได้ Apple CarPlay Android Auto ได้มีฟังก์ชันของการเนี่ยดูมุมองศาของ vehicle ได้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็นตัว 1.9 ด้วย USB อาจจะดูแล้วน่าหงุดหงิดนิดนึงอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็น USB C ใครที่ออกรถใหม่นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปซื้อ USB C กันด้วยนะนี่ระบบปรับอากาศนะครับก็จะเป็นตอนเดียวหมุนใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับมี12โวลต์อยู่ตรงนี้อีก1อันอาจจะเป็นจุดสังเกตนิดนึงเนาะคือ USB C มันจะน้อยในรุ่น Active นะครับแต่ว่าก็มี12โวลต์มาให้ใครสะดวกใช้แบบไหนเนี่ยก็ลองกันดูพวงมาลัยจะเห็นว่าไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะครับนอกจากการควบคุมมัลติมีเดียอินโฟเทนเมนต์เนาะหน้าจอเรือนไม้เองก็จังเป็นแบบแผ่นอยู่นะครับเป็นแบบเข็มวัดรอบวัดความเร็วที่เป็นดีไซน์แบบดูง่ายๆอยู่ส่วนหน้าจอกลางของเขานะครับ MID Display เนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอล TFT เนาะแสดงผล CC เหมือนกันไม่ใช่แบบเป็นดิจิตอลขาวดำแต่อย่างใดม่านบังแดดตรงนี้จะไม่มีกระจกนะครับมีที่ซ่อนแว่นอยู่บริเวณนี้นะไฟส่องสว่างในตัวรถเป็นสีเหลืองวอร์มไลท์นะครับแล้วก็กระจกหลังเนี่ยตัดแสงอัตโนมืออ้อเมื่อกี้เคนลืมบอกไปว่าเขาเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ใช่ไหมในโมเดล Year 2024นี้นะครับรุ่น Active เนี่ย Apple CarPlay Android Auto แม้จะหน้าจอเล็กกว่ารุ่นอื่นแต่ก็ได้การเชื่อมต่อที่เป็นไวร์เลสมาแล้วเหมือนกันนะ
Isuzu Mew X 2024นะครับจะมีรุ่น Active รุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาเดิมของเขา 1,154,000 บาทมารอดูกันใน description นะครับว่าราคาจำหน่ายของเขาเนี่ยในโมเดล Year 2024มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดหรือเปล่าครับเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power Turbo เดี่ยวของเขานะครับ VGS Turbo 150แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6 Speed Sequential Shift นะครับสามารถที่จะตบจากเกียร์ดีเนี่ยเพื่อเข้าเกียร์เองได้ด้วยนะครับรองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20 ครับความจุถังน้ำมัน80ลิตรมิติตัวถังของ Isuzu Mew X นะครับ 4,850 มม. คูณ 1,870 มม. คูณ 1,875 มม. ครับฐานล้อ 2,855 มม. ครับระยะจากพื้นถึงตัวรถ 235 มม. ครับและนี่ครับคือ Isuzu Mew X รุ่นที่ขายดีที่สุดครับรุ่น Active กับเครื่องยนต์ 1.9 รุ่นที่พ่อแม่น้องออนิววัยรุ่นสร้างตัวหลายคนที่เติบโตนะครับมีฐานะมากขึ้นมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเลือกที่จะจับขึ้นมารุ่นนี้กันถามว่าในดีไซน์เนี่ยความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูรุ่นย่อยอื่นที่เรามีอินเสิร์ตเนี่ยเห็นว่ามองไวๆเนี่ยมันแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยโดยเฉพาะคนที่จะซื้อรถไปเปลี่ยนแม็กอยู่แล้วเนี่ยดีไซน์ของ Active เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับวัสดุที่เป็นสีเทาด้านนะครับสีดำด้านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยกับราคาจำหน่าย 1,154,000 บาทในรุ่น2023มารอดูกันวันนี้เคนยังไม่รู้ราคาแต่ถ้าราคาออกแล้วจะอยู่ใน description นะครับสำหรับ Isuzu Mew X รุ่น Active รุ่นเริ่มต้นกับเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power ของเขานะครับนอกเหนือไปจากคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่พาชมตัวท็อปใหม่ของเขาเรียกว่าท็อปเหนือท็อปก่อนหน้านี้รุ่นท็อปของเขาจะเป็น Ultimate ใช่มั้ยวันนี้ครับเขามีรุ่นใหม่RS นะครับที่จะแต่งสปอร์ตมากขึ้นครับดูซิ่งมากขึ้นครับกับชุดแต่งของดำรอบคันแล้วก็มีการเพิ่มกล้องรอบคัน360องศาเข้ามาด้วยมีพวงมาลัยไฟฟ้าอีกต่างหากรุ่นนี้ยังเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกอยู่นะน่าเสียดายนะครับต้องเป็นอัลติเมทกับ RS คุณถึงจะได้พวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอ่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันในอีกคลิปนึงครับวันนี้เคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ